ู่นอกครับยังไม่ได้ออกมาออกนะครับวันที่21นะครับสิงหาคมซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่ระบบสุริยะเราเนี่ยเคลื่อนที่มาอีก1องศาอีกคลิกหนึ่งไม่องศาที่คือองศาอีก1องศาครับของระบบสุริยะโทษนะครับของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกนะครับแล้วก็ไปตรงกับตัวจักรวาลเหมือนกันงั้นตอนนี้บอกว่าเป็นช่วงของการเรียงตัวของระบบสุริยะกับทางช้างเผือกกับจักรวาลอีกหนึ่งจุดซึ่งวันนี้คงมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเกิดขึ้นมาเช่นเดียวกันก็ที่บอกนะครับวันอันตรายยังอยู่ถึงที่23สิงหาคมนะครับยังไม่แค่ตรงนี้ก็อยู่นะครับเรื่องของสร้างถนนนะครับเพื่อรองรับผู้พยพโดยทั่วไปนะครับเพื่อการเดินทางเข้าออกที่ดีที่เขาค้อนะครับกลุ่มทหารชาวเขาสำหรับคุณไพโรจน์วงศ์วิริยชาตินะครับก็อย่าลืมครับตอนนี้ก็ได้มามีคนร่วมสมทบทุนมาก็เกิน20ท่านนะครับแต่ตัวยอดเงินก็ได้ประมาณ 17,000 บาทนั่นเองถามว่ายังอยู่ห่างไกลมากเลยนะครับคือถ้าถามผมนะครับถ้าครึ่งหนึ่งสี่แสนก็ยังดีนะครับแต่ครึ่งทางก็ยังดีนะครับคือบางทีบางอย่างต้องไปตายระดับหน้าเหมือนกันแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าทำทั้งเส้นได้นะครับตามที่เราดูไว้เนี่ยนั้นอนาคตเนี่ยทุกอย่างที่วางแผนไว้นะครับที่ทำเพื่ออนาคตหมดเลยนะครับดูปัจจุบันและดูอนาคตงั้นอดีตเนี่ยเราศึกษามาแล้วนะครับจากข้อมูลต่างๆวันที่23นะครับถึง25นะครับกันยายนนี้เนี่ยจะมีการฝึกครั้งใหญ่ครั้งแรกนะครับต้องบอกว่าครั้งแรกที่จะมีการรับมือแบบนี้ที่เคยฝึกกันมาก่อนนั้นเทียบกับครั้งนี้ไม่ได้นะครับเพราะนี่จะฝึกความให้อยู่กับความเร็วร้ายกับความลำบากที่เกิดขึ้นเป็นการทดสอบให้ท่านอยู่ในเหตุการณ์เสมือนของจริงว่าแผ่นดินไหวแล้วตัวท่านเนี่ยจะโยกเยกขนาดไหน3ลิกเตอร์4ลิกเตอร์นะครับแต่ที่คุยกันไว้อยากจะขอให้ถึง 6.5 ลิกเตอร์ครับอาจมีการบาดเจ็บบ้างแต่ก็ต้องฝึกไว้ว่า6.5 ขนาดนี้ 8.5 ขนาดไหนก็ถามว่าประเทศเรามีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวได้สูงสุดแค่ไหนก็ประมาณ 8.5 ลิกเตอร์นะครับไม่ใช่เกิดจากรอยแตกรอยแยกที่ไหนนะครับไม่เป็นไม่ใช่รอยแยกแม่จันรอยแยกแม่ทารอยแยกแม่เมาะรอยแยกสี่สามองค์รอยแยกสีสวัสดิ์รอยแยกระนองนะครับไม่ใช่มันเกิดจากการที่โลกเรามีการขยายตัวงั้นแผ่นโลกทั้งแผ่นนะครับจะเกิดขึ้นมาจากการดันตัวจากข้างใต้โลกอย่างเดียวล้วนๆเลยนะครับไม่มองรอยแยกแล้วมองข้ามรอยแยกแล้วครับแต่พื้นที่ที่อยู่ใกล้รอยแยกต่างๆเนี่ยจะมีข้อดีคือว่ามันมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาบ้างงั้นความรุนแรงจะไม่เท่ากับพื้นที่ที่ไม่มีรอยแยกซึ่งพลังงานอัดแน่นนะครับระเบิดจะมีท่านเคยนึกถึงเด็กๆใช่ไหมครับว่าสมมติว่าท่านเคยเล่นบรรทัดประทัดใช่ไหมประทัดเนี่ยเอายกตัวอย่างคร่าวๆเด็กๆเคยเล่นมือการหรือเปล่าเก่งหรือเปล่าเอาประทัดมาหนึ่งดอกแบมือนะครับเอาประทัดตั้งใช่ไหมครับแล้วก็จุดเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงมือแดงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครบ้าไปนะครับการประทัดและจุดมือขาดถ้าแบมือแดงเจ็บแสบถ้ากำในมือขาด
งั้นถ้าเปรียบเทียบนะครับพื้นที่ที่มีรอยแยกก็คือมือที่แบมีความรุนแรงแน่นอนแต่ไม่แบบอัพไซด์ดาวน์หรือว่าแบบกลับไปแต่ถ้าเกิดกำมือปั๊บอันตรายนั่นคือที่บอกว่างั้นพื้นที่ที่มองว่าไม่มีรอยแตกรอยแยกนะครับที่โล่งๆเงียบๆเนี้ยเวลามันเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะรุนแรงมากกว่าเพราะพลังงานอัดเข้ามาเต็มๆนะครับพลังงานอัดเต็มๆไม่มีการแทรกตัวขึ้นไปอัดเต็มๆถ้ามีการแทรกตัวมันกระจายกันไปนะครับก็คือนี่คือธนาคารไทยพาณิชย์นะครับหมายเลข406-319-1640 406-319-1640นี่คือทั้งหมดนี้จะไปทำถนนนะครับที่เขาย่านะครับเขาย่าเขาคอนี่เป็นแบบทั่วไปเลยครับว่างานแบบจะเป็นจะตายไงก็ตะเกียกตะกายไปที่นี่ก่อนนะครับไปตั้งหลักอีกทีหนึ่งแล้วอนาคตถ้าจากเชียงรายลงมาช่วยได้จะไปช่วยต่ออีกทีหนึ่งนะครับว่าไปตามเนื้อผ้าวันนี้ครับจุดสนใจคือเรื่องของที่ชายฝั่งตะวันออกของอเมริกานะครับมีรายงานว่าเกิดมีปรากฏการณ์น้ำกระเพื่อมนะครับก็เอ๊ะตรงนี้มีเรื่องของติดดินน้ำรัสเซียนะครับมาพ่นเปี้ยนมีเรื่องของการทดสอบการยิงปฏิบัติการใต้น้ำหรือเปล่านะครับถ้าดูจากรูปแล้วเนี่ยก็คือมีวัตถุหรือมีสิ่งของเนี่ยตกในทะเลในมหาสมุทรเนี่ยอย่างแรงให้น้ำแตกแยกได้ก็มี2อย่างครับก็หนึ่งมีการปล่อยจรวดนะครับปราบด้วยดำน้ำลงไปในมหาสมุทรหรือ2มีอุกกาบาตหรือสเปซจังตกลงมานะครับเพราะจากดูรูปแบบนะครับที่เกิดมานะครับใช่ไหมครับมันเป็น V-shape นะครับ V-shape นะครับถามว่าลึกไม่มากครับแต่มันทำให้น้ำสะเทือนคลื่นสะเทือนได้นะครับนั่นตรงนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นณบริเวณนั้นก็ไม่น่าใช่นะครับเป็นภัยธรรมชาติถ้าเป็นภัยอวกาศสเปซจังก็มีความเป็นไปได้สเปซจังคือเศษโลหะนะครับเศษโลหะต่างๆที่จากการปล่อยจรวดบ้างแล้วถูกกระบาดชนบ้างถูกดาวหางชนบ้างเนี่ยกระจายไปรอบโลกมีไม่ต่ำกว่า500,000 ชิ้นนะครับทำไมบอก500,000 ชิ้นเฉลี่ยมันเยอะมากไหมคือต้องนับตั้งแต่น็อตตัวเล็ก1ตัวถึงชิ้นใหญ่ๆนะครับขนาดรถยนต์ CRV ก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยสเปซจังพวกนี้ครับเมื่อชั้นบรรยากาศหดตัวลงมาเมื่อโลกนะครับไร้แรงดึงดูดชั่วขนาดหรือแรงดึงดูดน้อยลงชั่วขนาดเนี่ยวัตถุต่างๆเหล่านี้ครับจะตกลงสู่พื้นโลกนะครับเหมือนลูกเหล็กลูกไฟแต่ที่ว่ามีลูกเหล็กลูกไฟเหล็กตกจากพื้นโลกนั้นในพุทธธรรมนายก็มีนะครับในศาสนาอิสลามก็มีนะครับก็มีเนี่ยพวกนี้ผมมองว่ามันคือขยะอวกาศที่ตกใส่โลกนะครับนอกจากอุกกาบาตที่รัดผ่านโลกเรื่องหนึ่งงั้นจุดนี้ก็ที่บอกครับจุดที่เฝ้าระวังนะครับก็ยังมองที่อันดามันเหมือนเดิมนะครับเรื่องของพายุเรื่องของอุณหภูมิกระแสน้ำที่มันผันผวนเยอะเหลือเกินครับมีบางช่วงอุณหภูมิเกือบศูนย์นะครับนะครับไม่ถึง1 องศางั้นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิน้ำทะเลเปลี่ยนไปอย่างนี้มันไม่ปกติแน่นอนนะครับเรียกว่าอันตรายอย่างสุดๆณตอนนี้ข้อมูลจากพื้นที่จริงแต่ว่าเราไม่มีนะครับเพราะว่าเราถูกปิดนะครับปิดไว้งั้นการปกปิดข้อมูลก็คือเป็นการช่วยไม่ให้สังคมล่มสลายก่อนเวลาอันควรงั้นคนที่ตื่นรู้ก็ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆก็จะทราบความเคลื่อนไหวทราบสิ่งที่เป็นไปเป็นมาส่วนคนที่ไม่ตื่นรู้ก็ลงระเริงไปตามวัฏฏะใช่ไหมครับกินขี้ปี้นอนประมาณนี้นะครับไม่สนนวัตการเตรียมตัวรับเหตุการณ์ในอนาคตระหว่างปัจจุบันกับอนาคตสำคัญนะครับตัวการระเบิดวันนี้นะครับไม่ค่อยมีแรงรุนแรงเท่าที่ควรเป็นไปแบบโดยทั่วๆไปครับเรื่องของสนามแม่เหล็กนะครับก็มีนะพลังงานขึ้นมาด้านหลังลมสุริยะบางช่วงนะครับบางช่วงนี่800เมตรต่อวินาทีนะเอาแบบกลมๆ มันคือ3ล้านกิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมงช่วงนี้เพิ่งสาลงเมื่อกี้นี่แรงไปเยอะเลยนะครับบนล่างมา
ที่บอกครับไอ้ตรงนี้ครับอันตรายเบลเนี่ยครับหดตัวมาเนี่ยหดตัวมามากๆปั๊บเนี่ยไม่ดีแน่นอนทำไมผมใส่นาฬิกา2เรือนผมมันเป็นอะไรหรือเปล่าแต่บอกว่านาฬิกา2เรือนนี้นะครับทั้ง2เรือนนี้สามารถวัดความสูงได้ความสูงเปรียบเทียบเมื่อใดก็ตามที่ความสูงเปลี่ยนแปลงไปในทางผกผันในทางที่แบบว่าไม่ควรจะเป็นพื้นที่ตรงนี้นะครับที่ตั้งของศูนย์ที่ทำการเนี่ยความสูงประมาณ555เมตร555ถ้าวัดจากดาวเทียมก็จะประมาณนี้ครับคือประมาณ555ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นักแต่มีบางช่วงเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย 5.5 เมตร10เมตรแต่ที่มือถือนะครับโทษครับที่นาฬิกาเนี่ยวัดจากความกดอากาศบางครั้งมันไป400เมตรมันลดไป150เมตรบางครั้งขึ้นเป็น 1,000 เมตรไอ้ตรงนี้ครับจะรู้ได้ว่ามันหดตัวมากขนาดไหนเพราะใช้อากาศหดตัวลงมาใช่ไหมครับบีบอัดปั๊บเนี่ยทำให้ความกดอากาศเฉพาะที่เปลี่ยนแปลงไปกดมาต่ำขึ้นไปสูงต่ำสูงต่ำสูงสูงต่ำสูงต่ำเสถียรนิ่งต่ำสูงต่ำ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 สูงเสมอตัวความมั่นเถียรของสนามแม่เหล็กความมั่นเถียรของไวน์แลนด์เบลนี่คือที่มาที่ไปของการจะสลับขั้วก่อนจะสลับขั้วนั้นนะครับก็แน่นอนครับต้องมีกำลังอ่อนลงก่อนกำลังอ่อนลงแล้วเนี่ยโลกนะครับมีโอกาสที่จะหยุดหมุนหยุดหมุนก่อนที่จะหมุนย้อนกลับหรือตีลังกาอะไรก็แล้วแต่ที่แน่ไม่เป็นผลดีแน่นอนอเมริกาใต้ครับแล้วก็ท่านเห็นใช่ไหมครับทั้งสองตัวนี้นะครับทั้งเหนือและใต้นะครับมีช่วงเวลาที่ไม่มีเสมือนไม่มีสนามแม่เหล็กโลกเป็นช่วงเริ่มถี่ขึ้นนะครับจากวันละ1ครั้งเป็นวันละ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้ง6ครั้งความถี่เริ่มมีมากขึ้นความถี่มีมากขึ้นก็ชัดเจนว่ากำลังเขาหายไปนะครับแล้วรูปทรงนะฮะโดยเฉพาะคนลงใต้เนโฮมีมากถ้าดูรูปทรงเส้นสีขาวสิเพี้ยนหนักเลยนะฮะไม่เสถียรยิ่งดูสีนะครับอันนี้สีแดงเข้มใช่ไหมครับอันนี้สีออกส้มๆหน่อย2จุดนะแต่ตรงนี้มีออกตรงนี้หน่อยด้วยจะเป็น3น้ำเงินเข้มตรงนี้อันนี้ก็เข้มเหมือนกันนะฮะถ้าดูตรงเนี้ยน้ำเงิน2นะครับแดงส้ม2แต่ดูการแปลกปั๊บนะครับการที่มันเด็กหมุนแบบเนี้ยจะเป็นติ่งแบบเนี้ยจะแยกเป็น2วงงั้นเชื่อว่าอีกไม่นานครับคงเห็นประมาณ6ขั้วนะครับณจุดนี้เนี่ยชัดๆเลยคือ4ขั้วนะครับเหนือมันกันแค่เห็นมั้ยครับน้ำเงินเข้มน้ำเงินด้านโน้นนะครับแล้วก็มีสีส้มสีแดง2ข้างกระจายเป็น4 2เป็น4นะครับ4เป็น6 6เป็น8ถ้าเป็น8เมื่อไหร่ปั๊บนั่นแหละครับส่วนตัวในกลุ่มผมว่าต้องอพยพมาเข้าที่ตั้งให้เรียบร้อยเพราะจาก8ปั๊บๆสามารถฟลิปได้ทันทีงั้นถามว่าเอ๊ะรู้ได้ไงล่ะเราศึกษาจากอาทิตย์ที่ผ่านมากับ2เราศึกษาจากดวงอาทิตย์ทุกๆ11ปีนะครับ11ปีถึง11ปีเนี่ยดวงที่จะมีการสลับขั้วสนามแม่เหล็กดวงอาทิตย์เองนะครับเหนือใต้ใต้เหนือทุก11ปีก่อนที่เขาจะสลับขั้วสนามแม่เหล็กนะครับเนี่ยจะมีการแตกตัวเป็น2เป็น4เป็น8แล้วก็ฟึบสลับขั้วเหตุการณ์เดียวกันเกิดขึ้นมาเป็นวัฏจักรณตอนนี้ก็มาที่โรคเรานะครับจะเกิดเป็นจักรด้วยเช่นเดียวกันณวันนี้นะครับทั่วๆไปเนี่ยยังไปอยู่เรื่องของอโรราเรื่องขับทั่วไปเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่ต้องให้สังคมสงบสุขก่อนที่เกิดปัญหาครับจุดแตกต่างหายไปโรคหายไปแต่โรคภัยไข้เจ็บนะครับจะเข้ามาอย่างมากขึ้นวันนี้ครับมีกำลังกระโดดไปถึง4คลาสขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับ
งั้นโลกเราถูกเผาวูบเดียวไม่เยอะก็โชคดีที่ไม่ตกโซลิเซียประเทศเรานะครับการสะสมพวกนี้ณตอนนี้เรียกว่าการคาดการณ์นี่ลำบากพอสมควรการคำนวณนี่ลำบากเพราะว่าองศาโลกมันไม่ตรงตามที่เห็นจากข้อมูลเป็นเรียกว่าภาพสองมิตินะครับเหมือนการเดินทางนะครับถ้าเราบอกเราเดินทางจากเราตัวอย่างง่ายๆนะครับเอาจากลอสแอนเจลิสนะครับมาประเทศไทยเนี่ยถ้าลากเส้นตรงมาว่ามันดูไปไกลเอ๊ะทำไมต้องบินอ้อมก็ลงเหนือขึ้นลงล่างไม่ไกลกว่าเหรอเพราะว่าถ้าเราลากเส้นตรงจากลอสแอนเจลิสมากรุงเทพนะครับเป็นเส้นตรงเป็นภาพมิติเดียว2 dimension แต่ของจริงโลกมันโค้งอ่ะใช่ไหมครับเมื่อโลกมันโค้งปั๊บเนี่ยงั้นการเดินทางต้องโค้งตามมาด้วยงั้นเสียเวลามากนะครับงั้นขึ้นเหนือลงปั๊บลงใต้ขึ้นเหนือนี่คือหลักการบินนะของสายพันธุ์ที่ทำไมต้องไปรูปเหนือตลอดงั้นที่ผมไปอเมริกาก็จะได้เห็นนะครับอาร์กติกมีน้ำแข็งช่วงที่ไปบ่อยๆก็เห็นความเปลี่ยนแปลงโอ้โหน้ำแข็งมันแตกน้ำแข็งมันหายไปจากความหนาและความบางลงนี่คือประสบการณ์ที่สั่งสมมาครับณตรงนี้นะครับวันนี้นะครับเรื่องของลมสุริยะเรื่องของความรุนแรงจากดวงอาทิตย์นี่หายเพราะว่าจุดดับต่างๆเริ่มหมดไปแล้วอ่อนกำลังแล้วระหว่างมีจุดดับมีการระเบิดที่ผมดีใจผมชอบมากกว่านะเพราะว่าการที่เรารับพลาสมาหรือไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์เนี่ยทำให้โลกเราแข็งแรงขึ้นมีพลังงานเพิ่มมากขึ้นเดนเดโมไตก็ต้องปั่นไฟฟ้าเองใช่ไหมครับแต่อยู่ๆปั๊บมีไฟฟ้าที่ช่วยเติมเต็มด้วยก็ดีขึ้นทีนี้ถ้าเกิดดวงอาทิตย์ไม่มีการระเบิดซีบีมาปั๊บเนี่ยงั้นพลังงานไฟฟ้าที่มาจากทุกที่หายไปงั้นพลังงานจากแก๊สกลางโลกจะหายไปด้วยเมื่อพลังงานลดน้อยถอยลงนั่นคือสนามแม่เหล็กที่เป็นเกราะป้องกันนั้นอ่อนตัวลงภัยธรรมชาติรุนแรงมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นครับจุดดับเดือนเดือน3081นะที่จะมีปฏิกิริยาตรงนี้ที่เดียวแล้วอันอื่นนี่ไม่น่ามีมองไม่เห็นครับคือจากกล้องเรานะครับใช้ฟิลเตอร์ก็มองไม่เห็นครับใช้ฟิลเตอร์1,003ตัวก็มองไม่เห็นเพราะว่าพลังงานมันน้อยมากนะครับอย่าง3081เนี่ยโอ้โหแบบดูนิดเดียวเหมือนปลายเข็มนะครับงั้นถ่ายแล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่จะให้คนดูนะครับก็ย้ำเตือนนะครับพลังงานนา2ส่วนนะครับแสดงว่าแหล่งจ่ายงานมี2ดวงมี2ที่นะฮะพลังงานมาเคลื่อนที่มาเห็นสีส้มชกก้อนนี่ไหมครับมี2ก้อนนะดูจากนี้ไปเนี่ยจะมี2ก้อนงั้นถึงแม้จะมี2ก้อนงั้นพอ2ก้อนนี้มันคืออะไรครับแสดงว่ามีแหล่งที่มา2ที่และทั้ง2ตัวนี้อยู่ใกล้ๆกันถ้าจะไปตอบโจทย์ในกลุ่มของนิบิรูเรื่องของลานี่คือเทพเจ้าลาของอียิปต์นะครับเรื่องของอนุนาคีเถิงเนมิซิสนะครับที่บอกว่าความแรงสีตรงนี้เข้มกว่าด้านหน้าที่แกะมองทิศครับชัดเจนมีเยอะเนี่ยอยู่กับสิ่งผิดปกติทุกวันจนเอ้ยมันปกติแล้วไม่ใช่ครับอันตรายครับอาการต่างๆยังมีอยู่แล้วก็ที่มาพวกนี้ครับมีผลนะมีผลให้ฝนที่จะตกก็ไม่ตกไอ้ที่ไม่ควรจะตกก็ตกงั้นในการวัดเรื่องของภูมิอากาศเนี่ยต้องมีเรียกว่าเวทเตอร์สเตชันส่วนตัวด้วยเหมือนผมเนี่ยมีเครื่องวัดนะครับอากาศส่วนตัวที่บ้านวัดแรงลมวัดน้ำฝนวัดความชื้นเฉพาะนะครับวัดดิวพอยต์ต่างๆแล้วก็มีนาฬิกาที่มาช่วยอีก3เรือนนะครับมาช่วยวัดความสูงวัดอากาศวัดฝนวัดอะไรเพราะมันมีผลกับเราคือต้องเปรียบเทียบแล้วมีตัวเข็มทิศต่างหากด้วยนี่ครับเห็นไหมความรุนแรงที่มาเข้ามาเนี่ยเป็นระลอกระลอกครับจากระลอกระลอกเข้ามาหาประเทศเราครับงั้นวันนี้การถอนถัวมีไม่เยอะเท่าไหร่แค่มีกิริยาตอบสนองตอบโต้เท่านั้นเอง
ครับนี่คือตัวพลังงานจากดวงอาทิตย์นะครับนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเรียกมีการเอียงรู้ง่ายครับเนี่ยก็เอียงเหมือนกันนะครับงั้นถ้าเราเอาเนี่ยเอาเป็นสัก1เดือนเนี่ยจะเห็นว่าไอ้แถบพลังงานสีน้ำเงินเนี่ยจะกลับไปกลับมาพลิกไปพลิกมาเขาพยายามให้ดวงอาทิตย์ตรงผมว่าตรงครับจริงดวงอาทิตย์แต่ไม่น่าวับเบิลไม่น่าแกว่งไม่น่าเอียงโลกเรามากกว่าพี่จินเอียงคอสมิกเลย์มาอย่างสม่ำเสมอแต่ลูกโดดไม่มีแต่ก็เติมน้ำเรื่อยๆนะครับเติมน้ำเรื่อยๆนะครับชุมชนแนนอ่อนปกเปียกนะครับแย่ลงการโคจรก็เหมือนเดิมนะครับมีขึ้นมีลงเนื่องการติดตามข้อมูลต้องติดตามเยอะพอสมควรแล้วก็ติดตามอย่างต่อเนื่องณจุดนี้ผมกำลังเตรียมการนะครับเรื่องของความพร้อมนะครับที่จะเกิดขึ้นในการฝึกอบรมนะครับแค่30ท่านนะครับ30ท่านคนโลกใต้นะครับนะคนโลกใต้เลยนะเซ็นเตอร์ที่ตรงนี้ครับมันนูนแถวไหนนะให้ดูนูนแถวอเมริกานะครับอเมริกาตัวครับโดนนูนแถวอินเดียนะครับอินเดียนะครับนี่คือทวีปออสเตรเลียงั้นถามว่าทำไมลมโลกมันนูนแถวนี้ได้เพราะตรงนี้ครับตรงนี้คือจุดล่าสุดที่เราพบว่าสนามเหล็กขั้วโลกใต้เคลื่อนที่ออกจากขั้วโลกใต้ที่เป็นขั้วโลกนะคุณภูมิศาสตร์นะครับเคลื่อนที่มาหลายพันไมล์มาดูที่ทะเลตรงนี้ของอินเดียนั้นถามว่าการที่จะมีลมนูนแบบนี้ไม่แปลกครับเพราะว่าพลังงานตรงนี้มันสูงมากเห็นไหมครับงั้นลมเจ็ตสตรีมตรงนี้ครับขึ้นมาไกลนะนี่จุดศูนย์กลางเยอะมากคือลงใต้เยอะมากลงนี่ปั๊บลงมาทับนะครับทับเพิร์สนะครับทับครึ่งหนึ่งของออสเตรเลียเลยสามแม่เหล็กอยู่ตรงนี้นะครับสามแม่เหล็กขั้วโลกใต้อยู่ตรงนี้และแนวโน้มเคลื่อนที่มาอยู่ทางด้านเกาะสุมาตราจากเหนือนะครับก็มาจากรัสเซียเห็นไหมครับถ้าก็ดูเลยฮะเจ็ตสตรีมนะลมบนเนี่ยโอ้โหมันต่อมาต่ำมาถึงประเทศเราอ่ะเห็นชัดๆว่าแบบเด็กๆนะครับไอตัวเจ็ตสตรีม2ตัวเนี้ยนะครับเนี่ยบนกับล่างเนี่ยมันจะมาบรรจบกันนี่คือการเคลื่อนตัวของสนามแม่เหล็กมีผลต่อภูมิอากาศมีผลต่อลมฟ้าอากาศผมเน้นย้ำว่านะครับกระแสลมเกิดตามการเคลื่อนตัวของสนามแม่เหล็กในชั้นต่างๆของความสูงลมเกิดจากการเคลื่อนตัวของสนามแม่เหล็กนะครับในจุดต่างๆที่เกิดลมเนี่ยดูลมดูฝนดูพายุนะตรงนี้นะจุดนี้นะครับบอกว่าต้องมีฝนตกประมาณ6มิลลิเมตรไม่มีแต่ฟ้าครึ้มวันนี้ไม่มีฝนตกหนักเมื่อคืนนี้ไม่ตกหนักเลยครับตกแปะๆผมปลูกต้นไม้ไปลอยแล้วแต่ฝนตกแปะๆเมื่อคืนนี้มีต่ำ14เมตรก็ไม่มีนะครับงั้นการคาดการณ์ตอนนี้ที่ผมบอกแล้วว่าครับระหว่างดูค่ายไหนก็แล้วแต่นะครับเนี่ยทุกค่ายบอกว่าจะมีฝนหนักมีฝนใหญ่มาปั๊บนะครับแต่พอเรามาดูของจริงๆปั๊บอ้าวในพื้นที่จริงมันไม่เกิดเพี้ยนเยอะนะครับยิ่งดอกซากุระนะครับออกดอกมานี่ก็ชัดเจนนะครับที่พอเห็นว่าออกดอกมานี่ไม่ควรออกก็ออกนะครับอากาศร้อนมั่งหนาวมั่งมันก็ตกใจเป็นธรรมดานะครับและผมพยายาม
แอดจัสต่างๆเรื่องของ GPS นะครับวันนี้จะกดยังไงก็แล้วแต่นะครับตำแหน่งไปที่แม่สายอย่างเดียวเลยถ้าวัดเส้นตรงนะครับจุดๆนี้นะครับจะถึงชายแดนด่านแม่สายไปข้ามไปพม่าท่าขี้เหล็กเนี่ยจากจุดๆนี้วัดเป็นเส้นตรงนะครับมาถึงบ้านผมเนี่ยอย่างน้อยๆจะมี60กิโลเมตรทำไมเราเลือกพื้นตัวเองปั๊บเนี่ยมันกลับไปตกตรงนี้ครับผมกดไปหนึ่งครั้งซึ่งไม่ใช่เลยนะครับทุกทีกดปั๊บก็จะมาที่บ้านผมนะครับเนี่ยมาตรงนี้มาแถวๆนี้เนี่ยมันเพี้ยนมากๆเลยงั้นสัญญาณดาวเทียมสัญญาณ GPS เพี้ยนหรือไม่ตรงเป็นระยะครับนี่คืออิทธิพลของคลื่นสนามแม่เหล็กที่มาจากนอกโลกด้วยมาจากใต้โลกด้วยเฉพาะจุดด้วยเน้นย้ำนะครับแล้วก็ผมออกคลิปเยอะมากนะครับทั้ง YouTube ด้วยนะครับทั้งใน Facebook ด้วยนะครับแล้วก็มีการบรรยายต่างๆก็เยอะรบกวนทั้งหลายช่วยดูนะครับท่านมาถามรายบุคคลไม่ไหวนะครับประเทศไทยก็ชัดเจนครับว่าตรงไหนที่มีสีเขียวทึบๆเป็นภูเขาเป็นที่สูงตรงไหนไม่มีสีเขียวทึบๆก็เป็นที่ราบที่น้ำท่วมถึงงั้นตรงนี้เป็นปัจเจกที่ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อท่านจะศึกษาต่อเพิ่มเติมไหมอย่าฟังผมพูดอย่างเดียวต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยนะครับจะได้รู้ว่าตอนนี้อะไรเป็นอะไรในแง่ของสังคมในแง่ของอิลลูมินาติหรือไซออนิสนะครับหรือนิวเวิลด์ออเดอร์เนี่ยที่พยายามเบี่ยงเบนเราประเด็นเราเรื่องการทะเลาะกันเรื่องการตีกันอะไรก็แล้วแต่ปั๊บเนี่ยที่มีปัญหาค้นหาใหม่ก็นะผิดจุดอยู่ดีแต่ก็เปลี่ยนที่เดิมมาสภาพกายมากขึ้นลองกดอีกหนึ่งครั้งครับเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงต่างมีมากเรื่อยๆแล้วนะครับดูคำถามนะครับคุณตราศิลป์นะครับคุณแจนครับอย่างนี้ครับคุณภักพรนะครับคุณสุวิจักพิจิตรตกฝนตกหนักลมแรงนะครับเป็นจุดๆนะครับคุณเอกวัตรสวัสดีครับคุณมาลัยกำแพงเพชรอากาศร้อนนะครับคุณพักพรสุภการตอนเย็นฝนตกอากาศร้อนมากแน่นอนครับคุณอนันต์สวัสดีครับคุณอนันต์นี่ทำมหาศาลนะครับลอกคลองทุกวันเลยนะครับลอกทางระบายทุกวันเลยคุณนัชชานะครับคุณนันสันนะครับคุณกิตติแก้วคุณนาวินีเขาขอไปปล่อยไม่มีแดดมาหลายวันแล้วนะครับคุณแสงจันทร์จากศรีสะเกษนะครับคุณชัชกรนะครับครับคุณสายพินคุณต้อยคุณน้ำหมึกคุณตะกะปังนะครับลมแรงฝนนิดเดียวคุณมัดขอบคุณมากครับโอนเงินเพื่อการทำงานแล้วนะครับคุณสุพลนะครับคุณจรินบางขานอกศรีนะฝนตกหนักครับจักรราศมีฝนโทรศัพท์บอกว่ามีภูเก็ตฝนตกครับที่ต้องมาดูกันว่าณตอนนี้ถ้าดูประเทศไทยเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับแต่ตอนนี้แล้วเนี่ยตรงไหนฝนตกมากถ้าดูตามนี้นะครับมีภาคอีสานนะครับเนี่ยนะครับว่าก็ยังมีช่วงของเชียงใหม่เชียงรายลำพูนเชียงรายนะครับแล้วก็มาที่แถวๆน่านมาเยอะแล้วก็มาที่ครับแถวหนองบัวลำพูไปที่อุดรหนองคายสกลนครนะครับนครพนมบริเวณนี้ครับส่วนภาคใต้ก็มีครับใช่ไหมครับมีตรังมีกระบี่มีภูเก็ตตกไม่เยอะแล้วขึ้นไปที่พังงานะครับพังงาระนองแล้วก็ล้อแนวภูเขาสนามสีไปทางฝั่งพม่ามีฝั่งใต้ของอ่าวไทยครับส่วนภาคกลางก็มีป่าอ่าวเล็กน้อยนะครับ
แถวแถวเขาใหญ่เขาเขียวนะครับไปทางการก็มีฝนดูประมาณฝนสะสมครับนะ rain combination ไอ้ตรงนี้ครับจะปัจจัยที่บ่งบอกว่าจะเกิดน้ำท่วมไหมอย่างเช่นของอุทยาครับฝนสะสม21ไม่เท่าไหร่ครับเอาฝนสะสม10วัน10วัน104น้ำท่วมอุทยาน้ำท่วมตรงนี้นะครับมาที่ขอย้ายครับสมุทรตาอุตรดิษฐ์124ก็เห็นไหมน้ำป่าชัดเจนน้ำป่าท่วมนะครับมาที่แถวตาก124ก็ท่วมหมดนะครับน้ำป่าและหลากมาทางอันนี้พิษณุโลกมาทางพิจิตรก็เยอะนะครับนี่ก็เยอะ149โอ้โหเห็นไหมแถวๆนครพนมเยอะงั้นถ้าดูตามนี้นะครับขออนุญาตผมต้องขอตาดูเอาใหม่ถ้าดูตามนี้เราพบว่าครับพิษณุโลกนะครับพิจิตรเนี่ยตรงนี้น้ำสะสมมากกว่าภาคเหนือนะความชัดเจนคือฝนตกใต้เขื่อนฝนตกใต้เขื่อนงั้นน้ำที่มาเป็นน้ำแบบน้ำท่วมทุ่งปี54เหนือเขื่อนก็ตกใต้เขื่อนก็ตกนะครับแล้วถ้าเราคาดการว่าจะมีพายุมา15ลูกนะครับถ้าเราคาดการว่าฝนจะตกเหนือเขื่อนด้วยณตอนนี้แต่ละเขื่อนมีประมาณ 50% ใช้ได้ครับแต่ก็ต้องปล่อยน้ำมาไม่ควรเก็บน้ำไว้ถึง 60% เพราะว่าถ้าเผื่อรับน้ำเหนือเขื่อนถ้ากักน้ำมากๆตอนนี้พอฝนมาเยอะปั๊บน้ำไม่เต็มเขื่อนอีกปั๊บคุณต้องปล่อยน้ำมาใต้เขื่อนจะตกเหนือเขื่อนก็ต้องปล่อยน้ำอีกโอ้โหนี่ก็เละเทะแบบปี54นะครับงั้นผมบอกเสมอว่านะครับช่วงปีนี้นะครับผมว่าแต่กรกฎาคมสิงหาคมนี้นะฮะจะเกิดฝนตกเยอะแล้วน้ำจะท่วมจากน้ำฝนเป็นหลักตกที่ไหนท่วมที่นั่นนะครับไม่เกี่ยวกับน้ำเหนือไหลหลากก็ชัดเจนนะครับที่น้ำป่าอุตรดิตถ์นะครับมาที่พิษณุโลกนะครับลงด้านล่างมาดูฝนสะสมนะครับมาที่ฉะเชิงเทราแล้วก็จะบอกว่าฉะเชิงเทราชลบุรีก็151ฝนสะสมขนาดนี้ทำไมปราจีนบุรีทำไมฉะเชิงเทรานครมันจะไม่ท่วมครับเดี๋ยวก็ต้องมีน้ำป่ามาครับเพราะฝนสะสมณวันนี้ข้อมูลณวันนี้ว่า10วันล่วงหน้าสะสม151เขื่อนขุนด่านปราการครับจะรับได้แค่ไหนมาน้ำเปรี้ยวนะครับแปะริ้วนะครับพนมทวนใช่ไหมครับพนมทวนนี่อยู่ที่ชลบุรีเนี่ยงั้นโซนนี้เตรียมรับน้ำนะครับทางด้านหนองปลาไหลทางด้านตราดทางด้านชัดๆนะครับจันทบุรีตราดเนี่ยระยองทุกทีเป็นน้อยกว่านะครับงั้นจันทบุรีตราดก็ต้องเตรียมรับมือดีๆ ด้วยงั้นข้อมูลณวันนี้พยากรณ์10วันล่วงหน้าประมาณนี้นี่คือเดือนสิงหาคม21 10วันก็คือไปวันที่31พอดีนะครับงั้นเข้ากันยาสำหรับภาคเหนือนะครับภาคอีสานนะครับผมแนะนำว่าให้สะสมฟืนไว้ด้วยนะครับความหนาวเย็นจะผันผวนสุดๆงั้นปีนี้เรื่องของความผันผวนหนาวแกว่งเลยคืออุณหภูมิ23 24ปั๊บลดที10องศาหรือลดที15องศาแล้วขึ้นมาใหม่กลับไปกลับมานี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นให้บอกนะครับว่าปีนี้นะครับตั้งแต่เมษามานี่อุณหภูมิที่นี่ที่อยู่เนี่ยต่ำกว่าปกตินะครับ3-8 องศาเซลเซียสที่บอกว่ามิถุนาจะหนาวก็หนาวจริงๆมิถุนากรกฎาคมที่สิงหาแล้วอุณหภูมิ23-24คือมันเย็นกว่าปกติอาจจะไม่เย็นเหมือนหน้าหนาวแต่เย็นกว่าปกติซึ่งไม่ควรจะเย็นขนาดนี้บางครั้งบางช่วงต้องเปิดแอร์ครับเพราะอากาศอ้าวจริงๆดีๆนะครับคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิชิตนะครับคุณแท็กครับ
ตอนเช้าน่านฝนตกหนักนะครับคุณวริษาภูเก็ตฝนตกนะครับคุณใจสวัสดีครับคุณจิรวัฒน์สวัสดีครับคุณรงฤทธิ์จักรราศว่ามีฝนครับโทรศัพท์บอกว่ามีนะฮะจักรราศที่คือที่นครราชสีมานะครับบอกว่ามีฝนไม่มีฝนแต่โทรศัพท์บอกว่ามีนะครับนครธรรมราชฝนตกหนักตอนนี้นะครับดูตรงนี้ไม่หนักเท่าไหร่นะครับงั้นแอปพลิเคชันที่มาจากดาวเทียมที่ใช้เป็นคือสูตรการคำนวณฟอร์มูล่าใช้สูตรเก่าอยู่ไม่ได้บวกภูมิอากาศเข้าไปเพิ่มเติมด้วยไม่ได้บวกการผันผวนค่าของสนามแม่เหล็กโลกที่มันมีการยิ่งถดเนี่ยถามว่าไอ้ตรงนี้ครับไม่มีการคิดไปในซอฟต์แวร์ที่ใช้คาดการณ์ทั่วโลกไม่มีนะครับยกเว้นของ NASAเห็นไหมฮะแม่เนี่ยมันยืดถดไปยืดถดเนี่ยคือลงมีผลนะครับมีผลกทมจะท่วมหนักกว่า54ไหมด้วยความเคารพครับผมคิดว่าหนักกว่านะครับเพราะหนึ่งเราเดี๋ยวคุณจะว่าผมว่าทำไมผมไปเชียร์จีนไปเชียร์คอมมิวนิสต์ไปเชียร์อะไรเพราะว่าคุณชัดชาติเป็นผู้ว่าดีแล้วผมคือว่าเป็นกรรมนะครับคุณย่าถามว่าฝนตกหนักน้ำท่วมทำยังไงก็ทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยอย่างนั้นนะครับใช่ไหมครับแต่ว่าผมเตรียมความพร้อมของคุณย่าเนี่ยมีอาหารมีน้ำเนี่ยทำสบายเนี่ยปีนึงเลยนะครับยันถ้าชั้นหนึ่งน้ำท่วมชั้นสองก็อยู่ได้นะครับก็มีการเตรียมความพร้อมพอสมควรแล้วก็เดี๋ยวต้องไปช่วยทีหลังเพราะว่าที่บอกมาว่าถ้าท่านมาอยู่ผมที่นี่นะครับหนึ่งคือรายได้ไม่มีอยู่กรุงเทพยังขายของได้นะครับยังขายน้ำขายลอตเตอรี่ได้ทุกอย่างได้มีเงินเวลาผมเดือดร้อนมาก็ไปขอยืมตังค์ท่านเก็บเงินไว้150,000ไว้ทำศพแล้วเกิดตายมาปั๊บเดี๋ยวลูกมีเงินค่าทำศพค่าสวดพระค่าอะไรแล้วแต่ปั๊บเนี่ยก็ยืมมาเรียบร้อยแล้ว150,000นะยืมมา150,000ใช้คืนไปหมื่นเดียวเงินค่าเพิ่มอีก140,000นั่นถึงเวลาปั๊บก็ต้องพามาแล้วก็มีต้นข้าวอยู่ที่นู่นนะครับคือถามว่าบางครั้งก็ต้องทำใจนะครับถึงว่าทุกคนเกิดแก่เจ็บตายหมดเลยนะครับสำคัญของทำใจคุณแม่ปั๊บก็ขอแสดงความเสียใจนะครับคุณบรรณาธิการที่เพิ่งสูญเสียคุณแม่ไปจากโควิด-19หลายท่านนะครับไปเชิงข่าวต่างประเทศมากว่าโควิดนี่หน้ากากไม่ต้องปิดทุกอย่างดีแล้วไม่ใช่ครับอันตรายนะครับอันตรายมากๆครับมันทำลายปอดทะลุได้นะครับแล้วถ้าเกิดถ้าเป็นคนชราหรือคนมีอายุเนี่ยอย่างผมก็คือคนมีอายุคือถามว่าคนที่อายุ50ขึ้นมาเกือบทุกคนนะครับจะมีจุดดำๆในปอดเนี่ยคล้ายๆวัณโรคใช่มั้ยมันก็คือเรารับสารพิษจากสารตะกั่วน้ำมันสมัยก่อนก็มีหลายๆอย่างนะครับเช่นสมัยก่อนน้ำมันใช่มั้ยครับสารตะกั่วเยอะอยู่ในเมืองกรุงเทพเชียงใหม่แต่สงขลานี่มันมีควันพิษเยอะงั้นโอกาสที่คุณทำลายปอดเป็นจุดดำๆเยอะมาแต่ว่าไม่ใช่วัณโรคนะครับแต่ไปตรวจคล้ายๆวัณโรคเยอะแล้วถ้ามีโคมขึ้นไปปั๊บที่มันถุดยอดครับแต่ย้ำว่านะครับมันจะไปซาหรือเบาบางลงหรือเชื้อจะกลายอ่อนลงเนี่ยนู่นครับธันวาปีหน้า66ตุลาปีนี้รัฐบาลจะประกาศลดลงว่าเป็นโรคนะโรคท้องถิ่นอันตรายครับวัคซีนไม่ฉีดโอเคนะผมรับได้แต่ไม่ใช้ผ้าไม่ใช้หน้ากากอนามัยปิดปากนี่ผมรับไม่ได้นะครับหน้ากากไม่ต้องปิดปากเสมอนะครับไปข้างนอกแล้วเป็นได้คือเครื่องฟอกอากาศห้อยคอช่วยได้ครับวันนี้ผมขอแค่นี้นะครับเพราะเดี๋ยวกำลังเตรียมรายการของเป้ฉุกเฉินจะถามว่าเป้ฉุกเฉินนี้จะราคาเท่าไหร่ชุดหนึ่งเนี่ยผมพูดเลยนะพูดอย่างแบบนั่นนะก็ไม่หนี9,500ถึง 10,000เพราะว่าตัวเป้เองเนี่ยรอดไป 3,000 แล้วครับนะครับผมก็ฉุกเฉินที่จัดไว้นะครับคนอบรมแล้วก็ซื้อเป็นโหลมันถูกกว่านะครับไม่มีการแยกขายเดี่ยวเป็นชุดอย่างเดียวครับก็ขายเดี่ยวครับที่เหลือผมก็ตกหนักแบกภาระอีกแล้วนะครับไม่อยากแบกภาระใครต่อไปแล้วนะครับการปัญหาของท่านต้องแก้ไขเองนะครับท่านไม่มีเงินซื้อหลักหมื่น
9,000กว่ากับหมื่นก็ไม่ต้องซื้อนะครับอย่าคิดมากนะครับของที่คล้ายๆกันแต่คุณภาพต่ำกว่าราคาถูกกว่าก็มีก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปนะครับอย่าคิดมากคุณชูวิมลสวัสดีครับคุณชูจิตรานะครับฝรั่งเศสนะครับลูกเห็บตกหนักมากนะครับครับร้อนทุกประเทศที่บอกครับเนื่องจากว่าตัวฝรั่งเศสเองนะครับจะกลายเป็นเมืองร้อนนะครับที่บอกมานะครับส่วนของเราเนี่ยจะกลายเป็นเมืองหนาวฝนนึงมาเยอะกดเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่มาบ้านของจริงนะครับก็ก่อนจากกันนะครับอย่าลืมนะครับของคุณไพโรจน์นะครับหรือถ้าใครมีแต่ภาพพอนะครับตอนนี้ก็ถ้าถามว่าห้องปฏิบัติการยังขาดอีกหลายอย่างนะครับกล้องที่ซื้อมาของฟูจินะครับสวยมากภาพชมชัดมากแต่ว่าปัญหาแบตเตอรี่แก้ไขไม่ได้ครับคือว่าใช้ได้แค่20นาทีก็ต้องกล้องจะดับนะครับกล้องจะดับไปไม่เกิน20นาทีแต่ละครั้งงั้นการถ่ายทอดการสอนต่อเนื่องก็ต่อเนื่องไม่ได้เดี๋ยวค่าไฟเดือนนี้คงมาเยอะเพราะว่าเปิดเครื่องหลายเครื่องนะครับรู้อะไรไม่สู้รู้วิชาครับรู้สารสำหรับเป็นยอดดีสวัสดีครับ